ทำไมอ่ะคนที่เป็นแค่อาจมคนหนึ่งอ่ะมันมีสิทธิ์ถึงกับที่แบบว่าผู้ใหญ่ของมึงในใหญ่ขนาดไหนอ่ะคุณชัดคนคนนี้เนี่ยยังไงแม่งก็เขาเรียกว่าตัวพ่อครับตัวเมื่อไทยทำอะไรเนี่ยเป็นไทยขยับบังกูก็ค้านอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้เป็นต้นตีนอะไรนะใช่เป็นต้นตีนจริงๆเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขามีนโยบายแบบมึงจะต้องแย้งตลอดจะต้องถ้าดำเนินการเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตต้องเอาให้ติดคุกก่อนเงินออกนี่เขาขู่มาอย่างนี้เลยนะครับจะติดคุกได้ยังไงล่ะครับเขาเลื่อนไปไตรมาส4ถามว่าคุณแน่จริงมาลงเลือกตั้งดีอย่าไปอยู่กับประเด็นการแล้วพูดเนี่ยนะเวลาที่เขาพูดเนี่ยพิธีกรเขาก็ถามว่าบอกได้ไหมผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใครโอ้ยอย่าให้บอกเลยจริงๆพูดจริงๆนะถ้าคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยทำไมเขาต้องให้มึงทำอ่ะคนนี้เนี่ยผมดูมาตั้งแต่แรกแล้วครับมันอยู่ตรงข้างกับทางฝ่ายประชาธิปไตยตลอดชีวิตคือมึงกวนตีมานานแล้วก็แล้วแต่ผมดูมาว่าเด็กคนนี้ผมเรียกเด็กอ่ะเพราะว่าอายุน้อยกว่าผมแล้วอีกอย่างนึงทำเองความรู้ความสามารถเพียงแต่ได้อยู่ในกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นคอยอยู่เป็นกรรมการกับเขาด้วยเขาเรียกว่าแล้วก็คอยที่จะแบบคอยขัดแข้งขัดขาตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะทำอะไรจำนำข้าว่ะใช่แล้วพอมาถึงดิจิตอลมาเลยกูจะถามมึงหน่อยเนี่ยมึงทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างอ่ะตัวมึงอ่ะทำอะไรที่มันเน้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ลืมตาอ้าปากรัฐบาลหนึ่งเขามาถึงเขาก็มาทีเวลาตอนคนละครึ่งมึงไม่ค้านอ่ะใช้เงินไป8ปีของรัฐบาลชุดที่แล้วอ่ะทำไมพวกมึงไม่ค้านอ่ะถลุงเงินไปเท่าไหร่ไปปิ่นเหมือนทองอัคราเขาไปเสียให้เขาเท่าไหร่มึงไม่เห็นออกมาโน้ตโชว์แบบนี้มั้งอ่ะแต่ที่วันนี้เขาจะเอาเงินดิจิตอลวันนี้จากที่เขาไม่กู้เอ้าไม่กู้ก็ไม่กู้ใช้งบประมาณปกติก็ต้องใช้แล้วมึงจะผิดอะไรอ่ะแต่ที่ไอ้8ปีที่ผ่านมาประชาชนได้อะไรอ่ะได้หนี้มาเต็มหมดเลยมีพิธีมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณชัดพิธีกรเขาถามบอกว่าแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะผิดยังไงเขาบอกก็ผิดสิเพราะว่าไม่ทำตามที่พูดเอาไว้เรื่องนี้ยังไงก็ต้องติดคุกเรื่องนี้ติดคุกเรื่องอะไรจะมาบอกว่าเอ้าแรกไม่ได้พูดอย่างนี้นะพอพูดอย่างนี้มึงขวางเขาก็บอกว่าก็ไม่ทำตามที่พูดไว้มึงจะเป็นจระเข้หรือเหี้ยบอกว่าจะทำทันทีแล้วคือไม่ทำทันทีแล้วมึงจะเอาเขาติดคุกขอโทษนะทำทันทีต้นตีนแล้วงบประมาณมีไหมผ่านอย่างนี้งบประมาณต้องรอพุทธบาทตรงนี้ก็รอพวกมึงแห่ไปแห่มาจนจัดแล้วเป็นไงไหนบอกว่ามีเงินโอ้ยมีเงินอยู่เนี่ยรัฐบาลยุติแล้วมีทองอยู่ที่สวิตเยอะแยะเลยแม่งมีแต่ทองม้วนแต่สรุปทั้งรายการวันนั้นเนี่ยแทบไม่เห็นความเห็นทางกฎหมายอะไรแม้แต่คุณภาคภูมินี่นะก็ยังแบบออกอาการแบบว่าเออแดกค่ะเรียกว่าเออไปเลยเขาเรียกว่าไอ้นี่เขาเรียกว่าเถียงทนฝาออนี่ตัวพ่อเลยนะนี่สลิมตัวพ่อแล้วก็ไม่รู้เป็นเฮียอะไรจงเกียรติจงชังพรรคเพื่อไทยคุณชัดคิดว่าผู้ใหญ่คือใครปากกล้านะกล้าพูดกล้าดีเนี่ยกล้ามาตอบแล้วคุณชัดคิดว่าใครผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินเลยถามว่าแล้วผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีอำนาจเหนือกฎหมายแล้วมันใหญ่กว่าอ้างทำไมผู้หลงผู้ใหญ่ใครล่ะมึงก็ตอบมาที่แล้วใครแล้วพวกมึงคือไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลมึงก็คิดแต่จะคว่ำอย่างเดียวเลยแต่คราวที่แล้ว8ก็ปีที่อยู่กันมานะดักดังกันทำไมไม่ออกมาเลยเชื่องเชื่องหายไปเท่าไหร่กินเพชรหายไปเท่าไหร่กินเพชรดีกีกันอยู่มั่งเชื่องกันชิบหายชิบหายกันไปเท่าไหร่ไม่พูดสักคำแม่งดีเพราะอะไรอยู่ดีกินดีมีหน้าที่ได้เงินเดือนทุกเดือนนอกเหนือจากนี้ เดี๋ยวใครจะเป็นสนช.เดี๋ยวใครจะเป็นไอ้นี่มานั่งกันอยู่อย่างนี้เหมือนขวางกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ขวางจนบ้านเมืองมันเดินไปไม่ได้